สวัสดีครับไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่เลยเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันนี้จะมาทำคลิปเล่าประสบการณ์การไปอยู่ในโรงพยาบาลและการเป็นโรคเบาหวานซึ่งระหว่างเล่าก็จะมีขั้นช่วงทำ ASMR ไปด้วยโอเคก็อย่างแรกอย่างที่หลายๆคนสังเกตชุมชนก่อนหน้าพี่ลงว่าบางทีพี่ไม่สบายนะพี่รู้สึกไม่ค่อยดีนอนติดเตียงรับทานอาหารรับรสแปลกๆเหมือนเป็นภูมิแพ้ตอนแรกพี่ไม่เคยคิดเลยว่าพี่จะเป็นเบาหวานพี่แค่คิดว่าพี่อาจจะเป็นอย่างอื่นเพราะมันก็ส่งมันมีสัญญาณแปลกๆมาตั้งแต่ตอนช่วงปลายเดือนเมษากับต้นพฤษภาแล้วล่ะว่าทั้งการทานการรับรสอาการปากแห้งหรืออะไรมันค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นบวกกับช่วงนั้นพี่ยอมรับว่าโอเคพี่ติดกินหวานแต่คำว่าติดกินหวานเนี่ยไม่ใช่พวกไอศกรีมเค้กนะอาจจะเป็นไปทางเครื่องดื่มชูกำลังน้ำเกลือแร่น้ำเกลือแร่แบบที่มันใส่โซดาจำชื่อยี่ห้อไม่ได้ละอะไรพลัสพลัสเนี่ยแหละแล้วก็โค้กคือซื้อมาแล้วก็พวกน้ำชาน้ำชายี่ห้อต่างๆพวกเนี้ยพี่ซื้อมาไว้ใกล้ๆเวลาพี่ตัดคลิปถ้าช่วงไหนพี่ง่วงๆหรืออะไรพี่ก็จะดื่มเพื่อทำให้ตัวเองตื่นจะได้ตัดคลิปได้ต่อแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าไอ้การที่พี่นั่งนอนดื่มๆตัดคลิปไปเนี่ยน้ำตามันจะเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนั้นพี่ประมาทหลายเรื่องทั้งการกินอาหารที่เป็นแป้งเยอะข้าวเยอะข้าวเหนียวเอ่ยเส้นบะหมี่เอ่ยข้าวที่มากับพวกซูชิเอ่ยอะไรคือกินถี่ๆโดยที่ไม่ได้ควบคุมได้ดีแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายมันก็เลยเป็นผลทำให้พี่มีอาการแปลกๆและไปจบลงที่โรงพยาบาลแล้ววันนั้นตอนพี่เดินทางไปหาหมอตามนัดเขาก่อนหน้านี้ได้มีไปหาหมออยู่แล้วเขาสงสัยว่าค่าน้ำตาลพี่เท่าไหร่เพราะมันมีอาการบางอย่างที่มันดูคล้ายๆเบาหวานพอวันรุ่งขึ้นพี่อดน้ำอดอาหารไปเจาะเลือดระหว่างทางพี่ก็คอแห้งมากเรื่อยๆพี่พกน้ำใส่กระเป๋าประมาณ3ขวดมันแห้งแบบแห้งริมฝีปากเหมือนกับ
มันก็โดนดูดน้ำจนเหี่ยวจนเหี่ยวมันกลายเป็นปะมันโดนดูดความชื้นไปจนแบบย่นเหี่ยวไปหมดข้างในก็แห้งแห้งจนแบบว่าขนาดกระพุ้งแก้มอย่างนี้ยังรู้สึกว่าโหกระดากมากแห้งจัดมากอะไรอย่างนี้ก็ดื่มน้ำจิบไประหว่างเจาะเลือดเสร็จก็นั่งรอไปทานข้าวดื่มน้ำมาลมกลับมาช็อกกับคือเบาหวานมันมีหลายระดับอย่างเมื่อก่อนปีแล้วพี่เคยตรวจพี่อยู่ร้อยหน่อยหน่อย108หรือ110นั่นแหละซึ่งมันอยู่เป็นภาวะเสี่ยงแต่ยังไม่ทะลุเป็นเบาหวานเพราะเบาหวานขั้นแรกจะประมาณ200ขั้นต่อไปจะประมาณ400แล้วสิ่งที่น่าช็อกคือพี่420กว่ากว่าตอนนี้รู้ผลพี่เลยเอาชิบหายแล้วแล้วจะยังไงต่อก็เลยคิดโอเคคงต้องมีทานยาคงต้องมีฉีดยาอะไรงั้นใช่ไหมสุดท้ายหมอก็ให้พี่เจาะเข็มน้ำเกลือเพื่อที่เส้นเลือดเพื่อให้น้ำเกลือช่วยล้างค่าน้ำตาลหวังว่าจะให้น้ำเกลือในช่วยชำระน้ำตาลในเส้นเลือดให้ลดลงหน่อยถ้าลดลงถึงในระดับที่เหมาะสมก็จะให้ยาพี่ทานแล้วก็ค่อยให้พี่กลับบ้านแต่ปรากฏว่าพี่นั่งนอนให้น้ำเกลือไปชั่วโมงกว่าๆไม่ลดลงเลยแถมเขาเจาะเลือดเพิ่มเพื่อไปเช็คส่วนอื่นกลายว่าพี่มีภาวะที่เกลือแร่ในร่างกายพี่มันน้อยกว่าปกติสุดท้ายหมอเลยไม่ด้วยความที่หมอเขากังวลแต่พี่ไม่รู้สึกว่าพี่เป็นอะไรแต่ด้วยความที่หมอกังวลเขากลัวพี่จะไปล้มพับตรงไหนสักที่เขาเลยไม่ยอมให้พี่กลับบ้านแล้วก็จับพี่แอดมิทให้พี่นอนโรงพยาบาลตอนแรกพี่ก็ช็อกเลยเฮ้ยอะไรวะต้องนอนโรงพยาบาลหรอเลยบอกนอนคืนเดียวแล้วปล่อยกลับใช่ไหมเพราะว่าพี่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนพี่แค่คิดว่าอาจจะไม่ต้องถึงร้ายแรงขนาดนั้นอาจจะได้ยามาลดมาหาวิธีการออกกำลังกายเลยแหละสุดท้ายเขาบอกให้นอนเลยโอเคแค่คืนเดียวนะหาหมอแค่คืนเดียวใช่ไหมหมอบอกน่าจะประมาณนั้นอะถ้าค่าน้ำเกลือลดลงค่าน้ำตาลลดลงตอนแรกแค่คิดว่านอนห้องธรรมดาไอ้แล้วภาพในหัวเราก็เหมือนกับเตียงนอนแล้วก็มีห้องคล้ายๆกับห้องพยาบาลโรงเรียนแต่ปรากฏว่าไม่กลายไปเป็นห้อง ICU ตรงกับรูปภาพแรกที่พี่ลงในชุมชนที่พี่นอนเตียงแล้วก็มีเครื่องวัดชีพจรอยู่ข้างหลัง
ความรู้สึกแรกของการนอน ICU ในโรงพยาบาลก็กลัวตื่นเต้นเครียดแม้ห้องจะเย็นเตียงจะนุ่มแต่เราก็มันไม่สบายใจเพราะเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราอยู่ต่างที่มีแต่หมอเดินไปมามีคนเอาเข็มไอ้นู่นมาจิ้มพี่มีไปดูดเลือดพี่เอ้ยให้น้ำเกลือพี่เอ้ยอะไรต่างๆที่ยอมรับเลยตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลพี่นอนไม่ได้เต็มอิ่มเลยนอนได้ชั่วโมงละ10 นาทีแล้วก็ต้องตื่นเพราะกังวลแล้วก็ได้รู้ว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างมันทำให้พี่กลัวแล้วตอนนั้นทั้งความกลัวทั้งอะไรต่างมันก็เริ่มค่อยๆกัดกินพี่มากขึ้นมากขึ้นแม้พี่จะโพสต์ได้รับกำลังใจจากทุกคนแล้วแต่หลักๆพี่ก็กลัวมากถึงแม้ว่าจะต้องสลับห้องพักไปเรื่อยๆแม้ด้วยค่าน้ำตาลที่ค่อยๆลดลงแต่มันก็จะมีบางช่วงที่ทั้งเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงจนกระทั่งคืนที่2ที่ย้ายมาอยู่ที่ห้องพักของประกันสังคมเตียงที่ควรจะแบบสบายหน่อยกับแข็งกว่าเดิมอีกหมอนก็แข็งกว่าเดิมยิ่งนอนไม่หลับเข้าไปใหญ่แถมมันต่างจากตอนที่นอนห้อง ICU นอนห้อง ICU ตอนนั้นมันเวลาจะไปเข้าห้องน้ำนะไม่มีห้องน้ำห้อง ICU นั้นต้องใช้คอมฟอร์ต100ที่เป็นพลาสติกอย่างเงี้ยด้ามยาวๆแล้วเราก็ฉี่ใส่ซึ่งมันก็ลำบากเหมือนกันต้องฉี่บนเตียงซึ่งฉี่บนเตียงไม่ได้พี่ก็ขอเขายืนฉี่ได้ไหมแต่ขอให้เขาปิดม่านก็โอเคยังได้พอมาห้องประกันสังคมยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ตรงที่ว่าคราวนี้พี่ต้องเข็นเลยเข็นทั้งไม้แขวนราวแขวนเลยราวแขวนน้ำเกลือเข็นเข้าน้ำอุ้มเข้าอุ้มออกอุ้มเข้าอุ้มออกเตียงก็แข็งนอนก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาหมอนก็แข็งก็หินเอามือทุบตบแค่ไหนหมอนก็ไม่นิ่มกันเลยแล้วพอพี่ถามพยาบาลว่าเมื่อไหร่พี่จะได้ออกคำตอบแรกคือขั้นตอนพี่ยังไม่ดีวิตามินพี่ยังไม่ดีเผื่อๆจะเป็นเดือนรู้ไหมคืนนั้นอะคืนนั้นพอได้ของวันที่ได้รู้ประโยคนั้นพี่ร้องไห้ตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงคืนจนถึง4:00เพราะว่ามันไม่ใช่แค่พี่ต้องเสียเวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานแต่พี่ก็คือเสียทั้งโอกาสทำ YouTube ไปเลยเดือนหนึ่งเต็มๆเวลาหรือการใช้ชีวิตปกติพี่ก็เปลี่ยนไปอาหารก็ไม่อร่อยนอนก็นอนไม่หลับพี่จะตายหรือเปล่าแล้วพี่ก็ย้อนกลับมานึกคิดว่าทำไมตอนนั้นเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้เราน่าจะออกกำลังกายให้ดีกว่านี้แม้กระทั่งว่าเพราะเรากินเยอะเกินไปเอาแต่กินแต่ออกกำลังกายน้อยมากการเผาผลาญไขมันน้ำตาลหรืออะไรไม่ค่อยดีรู้ไหมตอนนั้นสิ้นหวังมากนะมีพี่ยอมแล้วมีแวบหนึ่งที่พี่เห็นภาพว่าพี่จะฆ่าตัวตายพอพี่รู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างมันดิ่งไปหมดอ่ะมันดิ่งมากๆซึ่งพี่ไม่ค่อยได้เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่พอเจองั้นโอ้โหมันดิ่งแบบดิ่งหวบเลยอ่ะแต่พี่ก็ยังมานั่งอ่านคอมเมนต์ถึงแม้จะไม่ได้ตอบทุกคนกำลังใจที่ทุกคนให้มันก็ทำให้พี่ยื้อไว้ได้จนทั้งสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยอมควักกระเป๋าจ่ายต่างเพื่อให้ได้ห้องพักที่ดีขึ้นก็ไม่ถูกนะต่อคืนนึงก็ถือว่าแพงเอาไปหลักพันเกือบหมื่นได้เลยแต่ก็สุดท้ายมันก็เป็นภาพในห้องสุดท้ายพี่ก็นอนสบายขึ้นเป็นห้องเดี่ยวแล้วก็เริ่มชินกับการถูกฉีดท้องเพื่อลดอินซูลินเป็นยาที่ไปทำให้ตับมันสร้างสิ่งที่ช่วยไล่น้ำตาลให้ร่างกายมันดึงน้ำตาลส่วนนั้นไปใช้เป็นพลังงานจากที่ปกติอาจจะว่าดึงน้อยหรือไม่ดึงเลยอะไรเงี้ยเพราะอาจจะเกิดจากความผิดปกติของ
ร่างกายและอื่นๆทั้งชินการถูกฉีดพุงทั้งชินทั้งอะไรต่างแต่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้เรายังไงเราก็อยากกลับบ้านอ่ะขอแค่ว่าเลือดลดในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาวางแผนทั้งการออกกำลังกายการกินก็จะเปลี่ยนไปเลิกกินอาหารรสจัดเลิกนู่นเลิกนี่แล้วก็หันมาออกกำลังกายมากขึ้นพยายามหาอาหารที่ช่วยลดน้ำตาลลดไขมันสุดท้ายหมอก็เห็นค่าน้ำตาลเริ่มลดลงพี่ลดลงมาอยู่ที่120กว่าในวันก่อนจะออกแล้วคืนก่อนวันก่อนจะออกเขาขอทดสอบอีกครั้งว่าถ้าพี่ไม่กินอาหารและไม่กินน้ำดื่มเลยจนมาถึงช่วงเวลาตรวจเลือดเนี่ยระดับน้ำตาลที่ร่างกายพี่จะคงที่ล่าสุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่สุดท้ายก็อยู่ที่120กว่าเขาก็อนุญาตให้กลับบ้านพี่ก็ได้รับปากกาฉีดอินซูลินมาแท่งหนึ่งแล้วก็ยาจำนวนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้ดูว่าปากกาหน้าตาเป็นไง แล้วก็ตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลนะอาหารโรงพยาบาลไม่ค่อยอร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คือเพื่อสุขภาพและต้องจืดๆแต่ทีนี้ด้วยสภาพความเสียหายที่เบาหวานมันทำมาไว้จากที่พี่ทะลุไป400สุดท้ายเรื่องลิ้นพี่เรื่องการรับรสชาติเนี่ยมันพังไปด้วยคือมันไม่ถึงกับว่าพี่รับรสไม่ได้แบบคนที่เป็นโควิดแต่มันเพี้ยนอ่ะการรับรสมันเพี้ยนไปจากเดิมมันทำใหพี่เหลือเมนูในการทานได้น้อยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการรับรสเพี้ยนพี่รู้สึกเวลาเคี้ยวอาหารบางอย่างเหมือนลิ้นกับกระพุ้งแก้มมันพี่หรือการจังหวะการเคี้ยวเนี่ยมันไม่ดีเหมือนเดิมทำให้เวลากลืนบางอย่างก็กลืนยากเลยตอนนี้เลยต้องเปลี่ยนมาทานแบบพวกข้าวต้มเอ่ยแกงจืดเอ่ยหรือพวกอาหารเส้นที่มันนิ่มๆแล้วก็ลื่นลงคอได้ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าพวกอาหารแบบเดิมอย่างพวกซูชิเอ้ยหรืออะไรต่างๆข้าวมันไก่เอ้ยจะทานไม่ได้แต่เหมือนเราต้องใช้เป็นแบบหารครึ่งหรือมากกว่าครึ่งนึงอ่ะมากกว่าคนละครึ่งอ่ะคือกินได้แต่อาจจะกินได้ในปริมาณน้อยลงมากๆอ่ะอย่างสมมติข้าวเต็มจานอย่างนี้ใช่ไหมข้าวมันไก่จากที่เต็มวงกลมนี้พี่จะกินได้เป็นเซี่ยวอ่ะเซี่ยวหนึ่งหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าหรือหนึ่งในหกแล้วแต่แบกเซี่ยวกินได้แค่เซี่ยวหนึ่งพอในหนึ่งวันเพราะว่าก่อนอาหารทุกครั้งพี่ก็จะต้องฉีดอินซูลินที่ท้องไว้ซึ่งปากกาเข็มปากกาที่ได้มาก็ถือว่าเข็มมันบางกว่าโรงพยาบาลเข็มฉีดที่โรงพยาบาลนี่ค่อนข้างเจ็บเหมือนกันบ่อยอยู่โดยรวมแล้วประสบการณ์เบาหวานมันไม่ค่อยดีสำหรับพี่มีคนถามว่ามันจะหายได้ไหม
คนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่เขาจะไม่ถึงกับหายขาดนะครับมันเหมือนกับว่าคุณต้องคุมน้ำตาลให้ได้ไปตลอดทั้งชีวิตอ่ะอาจจะมีอาหารเสริมหรืออาหารที่ช่วยบำรุงหรือลดน้ำตาลหรือลดอะไรต่างๆแต่เท่าที่ได้ยินจากหมอมาโอกาสที่จะหายขาดอาจจะน้อยเพราะว่าพี่เป็นระดับ2ไงคือพี่เกิน400ไปแล้วถ้าพี่ยังแค่110กว่าๆแล้วยังไม่ถึง200ครั้งแรกพี่อาจจะยังลดลงได้เพราะว่ามันยังไม่เคยทะลุเพดานไงมันยังไม่เคยเป็นเบาหวานมันถือว่าเป็นความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลนี้อาจจะไม่ถูกต้อง 100% อาจจะมีใครสักคนมาตอบคอมเมนต์พี่ก็ได้ว่าอาจจะมีหนทางมากกว่านี้แต่ณตอนนี้คือสิ่งที่แพทย์บอกพี่ก็จะประมาณนี้ครับก็ต่อไปก็จะกลับมาทำคลิปแหละครับแต่ว่าจะทำได้ดีเท่าเดิมหรือเปล่าอันนั้นคงตอบไม่ได้แต่ก็จะพยายามนะครับยังไงก็ยังขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนยังคงติดตามและยังไม่ทอดทิ้งกันไปพี่ละเสียวหรือเหมือนกันว่าทุกคนจะค่อยๆหายไปแล้วครับต่อจากนี้ไปชีวิตพี่ก็จะต้องปรับตัวไปเรื่อยๆกับการเป็นผู้ป่วยเบาหวานซึ่งนี่ก็คือหนทางและชีวิตปัจจุบันพี่ก็ต้องต่อสู้ต่อไปทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่าพลาดแบบพี่นะกินของที่ชอบได้แต่ก็อย่ากินถี่มากถ้ากินถี่มากก็อย่าลืมออกกำลังกายบ้างให้มันเผาผลาญลดแม้ตอนนี้ยังอายุน้อยแต่ว่าเบาหวานก็เป็นในอายุน้อยได้เหมือนกันที่ได้ยินมาเคยได้ยินว่า20ขวบก็เป็นเบาหวานได้แต่ไม่รู้ว่าต่ำกว่านั้นมีโอกาสไหมแต่ก็ระมัดระวังให้ดีแล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้หากชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ Subscribeและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนนะครับกรณีมีคลิปใหม่ๆออกมาโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย